็นผักกาดดำนะคะผักกาดดำหรือเรียกว่าผักกาดพื้นเมืองนะคะนะผักกาดดำเนี่ยขายได้ตลอดนะคะแกงส้มก็ได้จิ้มลาบก็ได้กินกับน้ำพริกสดๆเลยนะคะใช้เวลาประมาณ30วันก็ขายได้นะนี่เป็นผักกาดดำนะคะผักกาดพื้นเมืองหรือดองก็ได้นะคะทำผักส้มผักส้มผักดองเนี่ยอร่อยนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมนะคะผักส้มผักดองนี่เป็นผักกาดดำผักกาดพื้นเมืองใบสวยนะคะผักกาดดำผักกาดพื้นเมืองเราเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมนะคะนี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นสวยนะจะเก็บได้แล้วเนี่ยเก็บได้แล้วนะคะค่ะนี่เป็นผักกาดขาวปลีนะคะผักกาดขาวปลีเนี่ยประมาณ35วันนะคะตอนนี้เราก็เก็บเราจะทยอยเก็บออกทยอยเก็บนะคะเพื่อไม่ให้มันแย่งอาหารกันนะคะต้นเล็กก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้เป็นผักกาดขาวปลีสุดยอดเลยนะคะกรัมละ10บาทนะคะเราขายไม่แพงกรัมละ10บาทกรัมละ10บาทเองนะคะผักกาดขาวปลีขายได้ทุกอย่างนะคะเพื่อนๆไม่แพงเลยค่ะนี่ก็เป็นผักกาดดำนะคะต้นใหญ่สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆอวบสวยเลยมาผักกาดดำใช้เอ็มลาบหรือผักกาดพื้นเมืองเรานะคะเพื่อนๆนะคะทำเป็นผักกาดดองก็ได้นะผักกาดดองผักกาดส้มนี่เป็นผักกาดดำนะคะค่ะนี่เป็นผักกาดดำนะคะที่เราเก็บมานะคะเพื่อนๆนะสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็ถ้าขายก็อันนี้กรัมละ10บาทประมาณเนี้ย10บาท2กรัมก็20นะคะนี่เป็นผักกาดดำในสวนของเราที่เราเก็บมานะคะใบมันใช้แกงส้มก็ได้นะคะใช้แอมลาบก็ได้กินสดๆกับน้ำพริกหรือต้มจิ้มน้ำพริกเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้ทำผักส้มผักกาดส้มหรือผักกาดดองผักกาดส้มนะคะนั่นเป็นผักกาดในสวนแล้วนะคะสวยมากเลยนะคะเป็นผักปลอดสารพิษนะคะใบสวยเลยนะคะเพื่อนๆผักกาดดำผักกาดพื้นเมืองนะคะแต่บางคนก็ไม่ค่อยชอบนะคะบางคนก็เอามาแกงส้มอะไรเงี้ยก็อร่อยนะคะ